สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเมื่อตูนบอดี้แสลมออกมาวิ่งโครงการเพื่อนน้องในปีที่2และในคลิปนี้ผมก็มาวิ่งเหมือนกันฮะทุกคน อุ้ยล่วงไปแล้ว เฮ้ยอย่าประมาทเด้อถ้าประมาทนี่ก็คือล่วงแน่นอนฮะไอ้เจ้าตุ๊กตา AIOU เนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยและไอ้การวิ่งของพี่ตูนในครั้งนี้นะครับทุกคนผมว่ามันก็ดีนะเป็นการหาทุนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนจำนวน109คนนะแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็ไม่คืออะทุกคนคือจำนวน109คนเนี่ยมันขาดแคลนทุนทรัพย์แค่นี้จริงหรอจริงๆแล้วมันมีคนหรือว่ามีเด็กพวกเนี้ยอยู่มากมายทั่วประเทศเลยนะครับที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนแล้วจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของพี่ตูนนะครับที่ต้องมาวิ่งเลี่ยรายเงินมันเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการนะที่ต้องมาดูแลเรื่องนี้ทุกคนคิดมันผมป่ะเฮ้ยหยุดอื้อหือแล้วก็มีคนล่วงไปอีกหนึ่งนะครับตอนนี้มันก็เหลือ9คนแล้วโหยตุ๊กตาโหดจังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนตอนนี้ผมก็สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการวิ่งในด่านนี้นะครับทุกคนมันก็ต้องวิ่งกระโดดข้ามทางที่ว่าเขามันขาดนั่นเองฮะอย่างตอนนี้นะครับฮึย่อกระโดดข้ามเลยซึ่งถ้าเกิดเราไม่กระโดดข้ามเนี่ยนะก็ตกน้ำไปอย่างแน่นอนฮะแล้วก็จะไม่สามารถผ่านไปได้และสำหรับด่านนี้เราจะมีผู้ชนะแค่24คนเท่านั้นโอเคฮะเอาจริงๆนะครับทุกคนด่านเนี้ยมันก็คือการใช้ความเร็วนั่นเองใครไปถึงก่อนคนนั้นก็ชนะก็ประมาณนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยฮึบเฮ้ยอุ้ยอุ้ยระวังตรงกลางเดี๋ยวล่วงเฮ้ยถึงแล้วเส้นชัยครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ที่8นั่นเองฮะเอาล่ะฮะทุกคนหลังจากที่เราวิ่งมาหลายๆด่านแล้วจนตอนนี้ก็เหลือผมและอีกคนนึงนะครับแค่2คนนี้เท่านั้นที่ต้องชิงชัยกันเป็นที่1ซึ่งถ้าเกิดเราวิ่งไปผิดทางเนี่ยเราก็ต้องวิ่งกลับไปเพื่อให้มันถูกทางนั่นเองนะฮะมันก็อาจจะเสียเวลานิดนึงนะฮะแต่ทางที่ดีเราอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเมื่อเราเสียเวลาแล้วคนที่วิ่งตามหลังเรามาเนี่ยอาจจะรู้ทางที่ถูกต้องก็ได้นะฮะแล้วตอนนี้ผมคิดว่าคู่แข่งของผมน่าจะวิ่งตามผมมาไม่ทันแล้วล่ะฮะเราต้องรีบวิ่งไปก่อนเฮ้ยติดเอ้ยยาไม่รอแล้วนะเฟยผู้ความเป็นที่1เราต้องวิ่งไปก่อนแล้วนะครับโอ้ยๆผิดทางผิดทางอาจารย์เฮ้ยข้างหน้าจะถึงเส้นชัยแล้วครับทุกคนโอ้โหเราชนะเรียบร้อยแล้วยัคฮู้แล้วผมก็ชนะแล้วครับนี่เนี่ยเด้งไปซะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปซ้อมวิ่งแบบพี่ตูนก่อนฮะย่อแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายครับ